องค์กรถวายอาหารก่อนแต่กุศลรับพรฟังเรื่องของธรรมะเล็กน้อยเรื่องธรรมะนั้นพระเจ้าย้ำเสมอว่าให้ทุกเราทุกคนนั้นพิจารณาว่าเราทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าให้รู้ว่าไม่จะตายก็คงจะตายดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยให้ป่วยแต่กายอย่าให้ใจป่วยด้วยเรื่องแก่ชราเหมือนกันยังแก่เปรี้ยวในการมีศีลมีธรรมให้แก่หวานในการมีบุญมีกุศลเมื่อเกิดมาแล้วเริ่มต้นเราทุกคนโลจะรู้ว่าฐานะพ่อแม่เป็นยังไงเราโตขึ้นมานี่เรียนวิชาการอะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำงานการได้ยังเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ขึ้นพ่อแม่ก็แก่ลงจะหวังพึ่งท่านอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราพึ่งท่านมาก่อนเมื่อนางไก่ชนะก็ต้องให้ท่านพึ่งเราบ้างยะนี้เขาบอกว่าเฉลี่ยคนไทยผู้ชายประมาณ78ปีผู้หญิงก็80กว่าปีอาจารย์ปฏิแต่ว่าเอกเป็นข้างหน้านี้มันถึง10ปีนี้ก็เรียกว่าผู้หญิงสูงวัยจะมากขึ้นผู้ชายจะตายก่อนทีนี้นะเรื่องของผู้สูงวัยอายุ80กว่าสำคัญเงินถึงมีฐานะส่วนตัวพอใช่ไหมมีลูกหลานที่พึ่งได้ไหมเรายังทำอะไรได้ไหมทำอย่างนั้นแล้วต้องได้วางแผนเก็บของลำเล็บไว้จะใช้ใหญ่อะไรก็ตามไม่ตำบลก็ตามก็อย่าไปเชื่อพระที่เรียนหลายตัวตะเพอเดี๋ยวนี้หลายแห่งสร้างพระใหญ่อยู่ในโลกสร้างยิ่งใหญ่อยู่ในโลกสร้างอะไรที่เรียกว่าไม่ได้บอกคนเรื่องอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี้ท่านเราไปเผลอไม่พิจารณาว่าเขาไปนะเขาไปทำจริงหรือเขาไปพูดเรื่องหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งอย่างนี้วันนี้ก็ยากเหมือนกันมันรองความว่าอนาคตก็เห็นได้ว่าเรื่องภัยธรรมชาติก็มีฝนแรงอากาศพบเป้าคุณเหรอวะเวลาเจ็บป่วยในป่วยแล้วยุคนี้รางวัลเอกชนก็แพงขึ้นวันละบาทก็นั่นขึ้นยากเหมือนกันมันยากไปหลายอย่างแต่เราเตรียมล่วงหน้าแล้วมีรายได้ที่เก็บออมไว้ถ้าเป็นข้าการรุ่นเก่าก็โชคดีหน่อยมีบำนาญมีบำนาญเดี๋ยวนี้เป็นบำเหน็จแล้วเป็นเงินก้อนโอกาสที่ยะใช้จ่ายเมื่อเงินก้อนก็เหลือง่ายคนมาเยอะบ้างลูกหลานมาขอบ้างบริษัทมาทาบทามให้ไปลงทุนบ้างเวลาพลาดพลั้งแล้วไม่มีใครจะไปช่วยท่านทางพระนี่พยายามพูดให้เข้าใจว่าเรื่องชีวิตนี้ถ้าใครตลอดรอดฟังถึงวันปลายสุขภาพก็ไม่ทุกข์ทรมาก
ก็ไม่ถึงกับนอนติดเตียงอะไรหรือสิปัญญาก็ยังพอคิดอะไรได้ไม่ฐานะพอใช้จ่ายสมควรแล้วก็ถือโชคดีมากเพราะงั้นแล้วก็ต้องมีการมันรังโดยเพราะทำทานเพื่อเสริมเรื่องบุญกุศลพระพุทธเจ้ารับรองว่าผู้ใดทำทานแบบนั้นนอกจากเรื่องภายนอกแล้วภายในยังมีส่วนช่วยให้สมาธิขึ้นหรือว่าไม่อับจนทีเดียวมีช่องทางเพราะทานที่ทำไว้แล้วนั้นเป็นการลงทุนทางด้านบุญกุศลซึ่งผลจะให้ทั้งชาติที่ชนะเรื่องเห็นเหมือนกันให้รักษาเห็นไว้เมื่อไม่เป็นใครแล้วเว้นภัยโรคภัยไข้เจ็บวันเทดังก็ไม่เคยมีที่มันหันยืนคนภาวนาไว้เพื่อพัฒนาจิตใจไม่ให้สมองเสื่อมเร็วไม่ให้ร่างกายทรุดโทรมเร็วอย่างนั้นก็เรียกว่าควรจะให้หมอตรวจนะเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่รอให้เจ็บป่วยซะก่อนไปหาหมอบางทีเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีในแพทย์สามารถควบร่างกายได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างน้อย6 เดือนครั้งหรือปีละครั้งเองเลยเพื่อว่าการไม่ดีของแกอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องบุญกุศลถ้าอยู่โลกนี้มีญาติพี่น้องไม่เหมือนผมแต่ว่าจากโลกไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยจางไปจางไปเราก็ไปลำพังแต่พระญาติบอกว่าจิตที่มีบุญกุศลติดตามไปนั้นวนพาไปสู่สุคติเทโลกของโลกมรรคานถ้าใครทำบาปก็จะไปสู่ทุกขติมีฉันไปในนรกทำบาปก็ขาดทุนทำบุญกำไรเพราะนั้นนอกจากเรื่องในโลกนี้แล้วมันก็เฉลี่ยประมาณ70-80 ปีเกินจากนี้ไปก็น้อยจังทีแล้วแต่โลกหน้ามันยาวนานมันยาวนานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีถ้าเราไม่เสียเปลี่ยนทุนวนไว้แล้วต้องไปลำพังเมื่อไม่ยุ่นติดตามไปแล้วไปลำบากกับโรคหน้าก็แย่เลยนั่นพระเจ้าก็เตือนให้ทราบว่าร่างกายเราสลายจริงนะแต่จิตมันไม่สลายด้วยแล้วที่ทำบุญนี้ก็เหมือนเมื่อทำบุญไม่ทำกุศลแผ่ไปแล้วช่วงที่รับพรพระนี่ช่วงต้นก็เป็นการแผ่กุศลเพราะนี่นะพี่โยก็ก่อนหน้าให้จบนะพันธุ์ร่างตอนแผ่บุญตอนนี้ผู้ที่เป็นผู้ล่วงรับไปแล้วนั้นเขายังทราบยานสนะอย่างไรแล้วเขาทราบว่าทุกคนทุกโฆษณารับผู้ผลบุญที่เราเป็นแผ่แล้วนั้นได้แล้วเรานอกจากเรื่องญาติพิษแล้วเทวรักษ์ก็สำคัญเหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าทุกครั้งทำบุญนี้เราแทนกุศลเทวานั้นด้วยถึงเขาอับจนนั้นไปช่วยเราได้บ้างแค่เราตัดทั้งหลายเมื่อพูดของเรายากแล้วเราแผ่ไปกว้างๆเมื่อทำให้เขาหวังที่จะเราตอบแทนเหมือนรับและตัวเองก็แน่นับเราทำบุญไว้ก่อนลงไปบุญก็เป็นของในใจของเราหวังได้ว่าอยู่ก็สบายไปก็เป็นตัวเป็นตัวยะถาวาริวาหาภูราปริ